ในศตวรรษที่18นักพฤกษศาสตร์ชาวสวีเดนคาร์โลลัสลินเนียสได้ออกแบบนาฬิกาดอกไม้ชิ้นงานเกี่ยวกับเวลาที่ทำจากไม้ดอกที่บานและขุบตามเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละวันแผนของลินเนียสไม่ได้สมบูรณ์นักแต่ความคิดพื้นฐานนั้นถูกต้องดอกไม้สามารถสัมผัสได้ถึงเวลาตามการออกแบบดอกผักบุ้งคลี่กรีบของพวกมันเหมือนกับลานนาฬิกาในตอนเช้าตรู่ดอกบัวสีขาวหุบดอกเป็นสัญญาณว่านี่มันบ่ายแก่ๆแล้วและดอกชมจันทร์ก็เป็นอย่างที่ชื่อมันบอกคือบานเฉพาะใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืนอะไรที่ทำให้ต้นไม้มีสัมผัสเรื่องเวลามาตั้งแต่แรกความจริงแล้วไม่ใช่เฉพาะต้นไม้หรอกสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลกเหมือนจะได้รับการถ่ายทอดในการรับรู้ว่าพวกมันอยู่ณเวลาไหนของวันแล้วนั่นเป็นเพราะว่าเซอร์คาเดียนริทึมตัวรักษาเวลาภายในที่เคาะเวลาในสิ่งมีชีวิตต่างๆนาฬิกาธรรมชาติเหล่านี้ช่วยให้สิ่งมีชีวิตรับรู้เวลาได้และรับรู้สัญญาณจากธรรมชาติที่ช่วยให้พวกมันปรับตัวได้เรื่องนี้มันสำคัญมากเพราะการหมุนและการเปลี่ยนแปลงของโลกทำให้เราอยู่ในสถานะที่เคลื่อนที่อย่างคงที่แม้ว่าจะเกิดขึ้นซ้ำๆและคาดเดาได้เซอร์คาเดียนริทึมทำงานร่วมกับสัญญาณต่างๆในการควบคุมว่าเมื่อไรสิ่งมีชีวิตควรที่จะหลับหรือตื่นและทำกิจกรรมต่างๆสำหรับพืชแสงและอุณหภูมิเป็นสัญญาณที่กระตุ้นปฏิกิริยาที่มีบทบาทในระดับโมเลกุลเซลล์ในก้านใบและดอกมีไฟโตโครมซึ่งคือโมเลกุลเล็กๆที่ตรวจจับแสงเมื่อมีแสงเกิดขึ้นไฟโตโครมจะกระตุ้นสายปฏิกิริยาเคมีส่งสัญญาณลงไปยังนิวเคลียสของเซลล์ Transcription Factor จะกระตุ้นการสร้างโปรตีนที่ต้องการในกระบวนการที่จำเป็นต้องใช้แสงเช่นการสังเคราะห์ด้วยแสงไฟโตโครมเหล่านี้ไม่เพียงแต่สัมผัสปริมาณแสงที่พืชได้รับแต่มันยังตรวจจับได้ถึงความแตกต่างเพียงเล็กน้อยในการกระจายของความยาวคลื่นที่พืชรับเข้ามาการรับสัญญาณที่ค่อนข้างละเอียดนี้ไฟโตโครมจึงทำให้พืชเข้าใจทั้งเวลาและความแตกต่างของช่วงกลางวันและช่วงเย็นและสถานที่ที่ไม่ว่าจะอยู่ในบริเวณที่มีแสงส่องถึงหรืออยู่ในร่มพืชก็สามารถที่จะจับคู่ปฏิกิริยาเคมีที่เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมันได้สิ่งนี้สร้างขึ้นเพื่อสิ่งที่ตื่นเช้าก่อนดวงอาทิตย์จะขึ้นสัก 2-3 ชั่วโมงพืชบางชนิดก็เริ่มตื่นตัวสร้างรูปแบบ mRNA ให้แก่กลไกการสังเคราะห์ด้วยแสงของมันเมื่อไฟโตโครมตรวจจับแสงแดดที่เพิ่มขึ้นได้แล้วพืชก็เตรียมความพร้อมของโมเลกุลจับแสงเพื่อที่มันจะสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงและเติบโตไปตลอดช่วงเช้าหลังจากเก็บเกี่ยวแสงในช่วงเช้าแล้วพืชจะใช้เวลาที่เหลือสร้างห่วงโซ่พลังงานในรูปของกลูโคสโพลิเมอร์เช่นแป้งเมื่อดวงอาทิตย์ตกงานในช่วงวันก็จบลงแม้ว่าพืชจะไม่ตื่นตัวในตอนกลางคืนเมื่อไม่มีแสงแดดพืชจะเผาผลาญอาหารและเติบโตย่อยแป้งจากพลังงานที่เก็บเกี่ยวได้จากวันก่อนหน้านี้พืชต่างๆมีจังหวะฤดูกาลเช่นกันเมื่อฤดูใบไม้ผลิละลายหิมะฤดูหนาวไฟโตโครมก็รับรู้ได้ถึงช่วงวันที่ยาวขึ้นและการเพิ่มขึ้นของแสงและกลไกที่ตอนนี้ยังไม่รู้จักนั้นได้ตรวจจับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงได้ระบบเหล่านี้ส่งสัญญาณไปทุกระบบของพืชและทำให้ดอกไม้บานเพื่อเป็นการเตรียมสำหรับการถ่ายละอองเกสรที่เกิดขึ้นก่อนที่อากาศจะอบอุ่นมากขึ้นเซอร์คาเดียนริทึมทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวเชื่อมระหว่างพืชและสภาพแวดล้อมจังหวะเหล่านี้เกิดจากการทำงานของพืชเองที่แต่ละอันจะมีจังหวะแตกต่างกันไปถึงกระนั้นนาฬิกาเหล่านี้สามารถปรับจังหวะของมันให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและสัญญาณต่างๆได้ในดาวเคราะห์ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างคงที่เซอร์คาเดียนริทึมจะทำให้พืชทำงานตามตารางเวลาของมันและรักษาเวลาของตัวเองได้หากคุณชื่นชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์กดติดตามรับข่าวสารจากช่องนี้ได้เลยเพราะบทเรียนในวันวานจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายในวันนี้ได้